มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขั้นตอนการสมัครเน็ตฟรีง่ายมากค่ะรับเน็ตฟรี10กิกะไบต์30วันขั้นตอนง่ายมากๆนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ได้เห็นชอบแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอยู่บ้านเพื่อชาติด้วยการให้ประโยชน์ให้กับประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก10กิกะไบต์ฟรีเป็นเวลา30วันสมัครเน็ตฟรี10กิกะไบต์30วันนะคะโดยวันที่10เมษายน2563เป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่ม10กิกะไบต์ฟรีค่ะเป็นเวลาถึง30วันนะคะโดยตรวจสอบและรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่10ถึง30เมษายน2563นี้ค่ะสำหรับผู้ใช้บริการมือถือนะคะเพิ่มเน็ตฟรี10กิกะไบต์มีเกณฑ์ดังนี้ค่ะ1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นถือเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์ก็ตามกี่ค่ายก็จะได้รับเพียง1สิทธิ์สัญชาติไทยเท่านั้นค่ะลงทะเบียนซิมนะคะเปิดเบอร์ภายใน31มีนาคม2563นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะขอบคุณกสทช.และขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ